สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในส้มหนึ่งลูกที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือมีวิตามินซีที่เยอะมากมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเลยค่ะใครจะไปรู้ว่าในเปลือกของเขามีวิตามินซีที่สูงกว่าเนื้อถึง2เท่าเลยค่ะเมื่อเรากินส้มเราอย่าไปทิ้งเปลือกค่ะเราก็จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะประโยชน์ของเขาก็เยอะมากค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นปุ๋ยรดต้นพืชส่วนเนื้อของเขาเราก็จะนำไปทานค่ะส่วนวิธีทำของเราเราก็จะฉีกให้เขาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะและเราก็จะเตรียมน้ำร้อนค่ะประมาณ1แก้วค่ะและเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆละลายธาตุอาหารออกมาให้เราค่ะแล้วก็จะค่อยๆหั่นค่ะในเปลือกส้มเขาก็จะมีฟอสฟอรัสแมกนีเซียมมีแคลเซียมประโยชน์ของเขามากเลยค่ะเมื่อเรานำมาลดต้นพืชก็จะทำให้พืชนั้นออกดอกดีและมีดอกที่ใหญ่ค่ะแล้วก็จะคนๆแบบนี้ค่ะและเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ค่ะและนี่ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะธาตุอาหารเขาก็คายตัวออกมาค่ะก็จะมีสีเล็กน้อยค่ะเราก็จะมาทำการกรองเอาแต่น้ำเลยค่ะในเปลือกส้มเขาก็จะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะก็จะมีกลิ่นที่ฉุนเขาก็จะมีฤทธิ์ช่วยไล่แมลงไล่มดหรือแมลงตัวเล็กๆค่ะนี่ค่ะเราก็จะไปผสมในน้ำค่ะน้ำก็ประมาณเกือบครึ่งลิตรค่ะเทลงไปเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้ปุ๋ยน้ำชั้นดีทั้งช่วยป้องกันแมลงและบำรุงต้นพืชด้วยค่ะวิธีการใช้เราจะใช้วิธีการลดลงไปที่ดินหรือว่าจะฉีดก็ได้ค่ะพริกที่ไม่ออกดอกหรือว่าออกดอกน้อยเมื่อเราฉีดลงไปก็จะช่วยให้เขามีการออกดอกที่เยอะและมีผลที่ใหญ่ค่ะเมื่อเราราดลดลงดินก็จะทำให้รากเขาดีเป็นการเร่งรากในตัวค่ะเร่งรากและก็เร่งดอกทำให้มีดอกที่ใหญ่ค่ะนี่คือต้นมะเขือของเราค่ะก็จะช่วยให้ออกดอกดีและมีผลที่ดกเลยค่ะแล้วก็สามารถฉีดได้ทั้งพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับเลยค่ะนี่คือต้นปอยเซียนของเราค่ะเมื่อเรานำมาฉีดเขาก็จะมีดอกใหญ่มีสีที่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆที่ทานส้มแล้วอย่าไปทิ้งเปลือกค่ะเรานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเรามาทำเป็นปุ๋ยเร่งดอกให้กับต้นพืชค่ะพืชของเราก็จะมีดอกใหญ่สีสวยมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ